ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกประเด็นนะครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับที่ให้ร้านสะดวกซื้อเข้าร่วมโครงการได้หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะการให้นะครับร้านสะดวกซื้อให้ร่วมโครงการแบบนี้นะครับมันก็เท่ากับว่าสนับสนุนหรือเอากำลังเอาเงินให้กับเจ้าสัวหรือเปล่านะครับบางคนคิดไปแล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นการค้าเสรีอะนะครับการค้าเสรีก็ในเมื่อร้านเนี่ยนะครับร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปมันก็มีอยู่แล้วนะครับมันก็อยู่ในชุมชนกับเป็นการค้าเสรีก็ให้เข้าร่วมได้ก็ไม่เห็นเป็นไรถูกต้องครับแต่เราลองนึกนะครับว่าถ้าวันนี้นะครับสำหรับผมบอกเลยนะครับว่าร้านสะดวกซื้อถ้าจะเข้าร่วมได้ผมเห็นด้วยนะแต่มีข้อแม้ว่าเงินที่แจกให้กับประชาชนเป็นเงินสดครับเป็นเงินสดหรือเป็นเงินโอนเข้าธนาคารแล้วให้ประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยที่ไหนก็ได้อันเนี้ยผมบอกเลยแล้วแต่เลยครับเพราะประชาชนเป็นคนใช้อยากจะเข้าไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้ออยากจะเข้าไปซื้อที่ไหนได้หมดครับได้หมดอันนี้ยินดีเลยครับถ้าเป็นแบบนี้แต่เงื่อนไขมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ครับเงื่อนไขของดิจิตอลวอลเล็ตคือมันเป็นการล็อกสเปคหรือเป็นการเรียกว่าถ้าเราพูดกันจริงๆถ้าให้รู้จักกันคำง่ายๆเลยหัวประมูลนั่นแหละครับเป็นการล็อกสเปคเพื่อให้ไปใช้ที่ร้านสะดวกซื้อได้อย่างเดียวหรือเปล่านี่คือประเด็นเพราะอะไรครับเพราะถ้าบอกว่าเป็นการค้าการแข่งขันอันนั้นเราคือผู้ซื้อเนี่ยนะครับเรามีเงินอยู่เราอยากจะซื้อร้านสะดวกซื้อก็ได้เราอยากซื้อร้านไหนก็ได้เราอยากไปซื้อตรงไหนก็ได้อันนี้โอเคถือว่าเป็นการค้าเสรีเป็นการแข่งขันกันนะครับก็คือประชาชนแต่วันนี้เงินดิจิตอลวอลเล็ตมันมีเงื่อนไขกำหนดว่าจะต้องใช้ยังไงนะครับและที่สำคัญนะครับร้านค้าที่จะใช้ไม่ใช่ร้านค้าทั่วไปต้องเข้าร่วมโครงการอีกแน่นอนครับหลายๆคนก็บอกก็เขาให้เข้าร่วมโครงการแล้วไงก็คุณไม่เข้าร่วมเองถามว่าเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการมันเป็นการล็อกไม่ให้ร้านค้าเล็กๆแหละเข้าร่วมนะครับเพราะด้วยเงื่อนไขต่างๆเพราะเขาไม่เข้าร่วมคุณก็อ้างว่าก็ให้เข้าร่วมแล้วไงแต่คุณไม่เข้าร่วมเองแต่คุณลองคิดถึงหลักของความเป็นจริงนะครับว่าเงื่อนไขของดิจิตอลวอลเล็ตมันล็อกเพื่อไม่ให้ร้านเล็กร้านน้อยหรือร้านค้าทั่วๆไปในชุมชนอ่ะเข้าร่วมโครงการเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าร้านค้าทั่วๆไปที่เป็นร้านเล็กๆเนี่ยที่เป็นเข้าที่เป็นร้านเล็กๆอยู่ในชุมชนอ่ะไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไรร้านของชำร้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือร้านที่เป็นเงินหมุนนะครับเอาเงินนะครับขายได้ก็ไปซื้อของกลับมาขายต่อนะครับแล้วเอากำไรเก็บไว้ใช้จ่ายในขาน้ำขาไฟขาโทรศัพท์ขาหนุนขานีอันนี้คือจิปาถะแต่เงื่อนไขของอะไรครับของดิจิตอลวอลเล็ตบอกว่าอะไรครับบอกว่าวันนี้ประชาชนอย่างผมได้เงินมาปุ๊บประชาชนอย่างผมได้เงินมาไปซื้อที่ร้านค้าในชุมชนร้านค้าในชุมชนนั้นเบิกเป็นเงินสดไม่ได้เบิกเป็นเงินสดไม่ได้จะต้องเอาดิจิตอลวอลเล็ตไปซื้อของเท่านั้นด้วยอันนี้ต่อแรกนะครับเบิกเงินสดไม่ได้คำถามคือขายของได้กำไรปกติแล้วเอากำไรไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเทอมลูกค่านุ่งค่านี่แต่ครั้งนี้มันเป็นดิจิตอลวอลเล็ตจ่ายไม่ได้ครับจ่ายไม่ได้ครับแล้วร้านค้าจะเขาจะเข้าร่วมหรือครับแน่นอนครับร้านค้าก็ไม่เข้าร่วมเมื่อร้านค้าไม่เข้าร่วมทั้งหมดก็กลายเป็นร้านสะดวกซื้ออย่างเดียวที่เข้าร่วมเท่ากับมันเป็นการบังคับให้ร้านสะดวกซื้อหรือเปล่าจริงหรือเปล่าครับแต่ถ้าวันนี้คุณอาจจะจ่ายบอกว่าเฮ้ยคุณจ่ายเป็นดิจิตอลวอลเล็ตก็ได้ครับจ่ายเป็นดิจิตอลวอลเล็ตก็ได้นะครับแล้วให้ประชาชนอะซื้อที่ไหนก็ได้แล้วร้านค้านั่นอะร้านค้าในชุมชนอะสามารถเบิกเป็นเงินสดได้เลยก็คือจ่ายเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเข้าไปปุ๊บร้านค้าก็เบิกเป็นเงินสดได้เลยผมก็ว่าแบบเนี้ยนะครับยังไงร้านค้าเนี่ยนะครับก็จะต้องทำอะไรครับจะต้องเข้าร่วมโครงการคือเขาเรียกว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการอะขอให้ไปลงทะเบียนเป็นร้านค้าเข้าร่วมโครงการจะอยู่ในระบบภาษีหรือไม่อยู่ในระบบภาษีอยู่ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือขอให้เขาไปยืนยันว่าเขาเป็นร้านค้าแล้วเข้าร่วมโครงการแล้วมีคนมาใช้เขาสามารถเบิกเงินได้วันรุ่งขึ้นเลยผมรับประกันได้เลยถ้าแบบนี้คือการแข่งขันแบบนี้ให้ร้านสะดวกซื้อเข้ามาผมก็ไม่ซีเรียสเลยนะครับเพราะประชาชนเลือกได้ไงว่าจะซื้อที่ร้านสะดวกซื้อหรือซื้อที่ร้านทั่วๆไปถูกป่ะซื้อที่ร้านไหนอันนี้ได้แต่คำถามมันคืออะไรครับนะครับคำถามมันก็คือว่าถ้ามีเงื่อนไขแบบนี้ร้านค้าชุมชนร้านค้าเล็กๆเนี่ยเขาไม่เข้าร่วมเหตุผลเพราะมันเบิกเป็นเงินสดไม่ได้เมื่อเบิกเป็นเงินสดไม่ได้เมื่อเขาไม่เข้าร่วมก็เหลือจากร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมหรือเปล่าร้านค้าเล็กๆทั่วๆไปข้างนอกนะครับที่เขาไม่มีเงินทุนเขาจะไม่เข้าร่วมพอไม่เข้าร่วมปุ๊บคุณก็จะบอกเขาว่าก็เขาไม่เข้าร่วมเองแบบนี้มันกีดกันหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกและอย่างนึงครับวันนี้ถ้าคุณบอกว่าอยากให้เงินเนี่ยสะพัดGDP ขึ้นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นผมถามหน่อยครับว่าจะใช้จ่ายที่ไหนมันก็เป็น GDP รวมไม่ใช่ครับทั่วประเทศไปนะครับทำไมล่ะครับและถ้าวันนี้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยถ้าจะจ่ายนะครับเพื่อให้แบบเหมือนกับ6เดือนเนี่ยนะครับ
แล้วใช้เงินเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยอยากจะให้ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเดียวเนี่ยทำไมคุณไม่จำกัดต่อวันเหมือนกับที่เมื่อก่อนเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยวันละ300เพื่ออะไรเพื่อให้ซื้อได้แต่สินค้าอุปโภคบริโภคเพราะมันจะไปซื้ออะไรไม่ได้จะไปซื้อของแบบอย่างอื่นไม่ได้แต่คุณก็เข้าใจครับคุณบอกว่าอยากให้ไปทำอาชีพอะไรได้อันนี้ก็เข้าใจแต่ถามว่าวันนี้ร้านค้าที่คุณบอกว่าเป็นร้านค้าที่ว่าเขาไปซื้อของพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้เป็นร้านค้าเล็กๆที่อยู่ตามอำเภอผมคุณคิดว่าร้านค้าพวกนี้เขามีเงินทุนเหรอครับอยู่ตามอำเภอนะครับร้านค้าเล็กๆที่ขายอุปกรณ์พวกนี้นะครับมีอยู่ตามอำเภอแหละคำถามคือแน่นอนครับเวลาที่คนมาซื้อแล้วเขาใช้เป็นนิติดิจิตอลร้านเขาไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ถามว่าเขาจะเข้าร่วมโครงการหรือเปล่าครับเขาก็ไม่เข้าร่วมโครงการสุดท้ายแล้วคือร้านสะดวกซื้อมันเป็นการล็อกสเปคหรือเปล่ามันเป็นการทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่าเพื่อให้เงินน่ะเข้าไปโดยตรงกับเจ้าสัวคือล็อกไม่ให้ไปแต่ถ้าวันนี้แจกเป็นเงินสดไปเลยนะครับแล้วให้ประชาชนไปเลือกเอาเลยว่าคุณจะใช้กับร้านไหนทำแบบนี้สิครับหรือไม่งั้นก็คือร้านที่เข้าร่วมจะอยู่ในระบบภาษีหรือไม่อยู่ในระบบภาษีแล้วแต่ใครเอาดิจิตอลวอลเล็ตไปใช้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีถ้าแบบนี้ผมบอกเลยผมไม่ซีเรียสเลยนะครับร้านสะดวกซื้อเข้าเพราะทุกวันนี้ผมก็เลือกเข้าไงเงินของผมอะผมจะเลือกเข้าร้านสะดวกซื้อสะดวกสบายผมจะเลือกเข้าตรงนั้นตรงนี้ผมเลือกเข้าได้หมดเพราะอะไรก็คืออย่างที่บอกว่าประเทศไทยเป็นการค้าเสรีอิสระเสรีแต่วันนี้การทำดิจิตอลวอลเล็ตมันไม่ได้เสรีหรือเปล่ามันเป็นการล็อกสเปคหรือเปล่าลองคิดดูดีๆครับวันนี้ขบวนการดิจิตอลวอลเล็ตมันคือการทุจริตเชิงนโยบายเพื่อให้เจ้าสัวได้เต็มๆหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ